nhưng trong lịch sử cái tiếng trả sẽ nó có vậy nó rồng nhau và bé mong về lịch cô à nhớ mua cho nó chỉ có tôi sai bé theo cho ít thứ tôi mong tôi sai bé cho nó nọ cho nên nó bé cô vậy cô vậy họ muốn mong hàng cho bé mong về lịch à tao lấy xong tao lo nó bé à mong về lịch cô tao à chỉ cho cái tội nhẹ đầu tràn đầu dạ vì dạ tụ cá mò corona virus tao lo ngã đầu đó tết mấy cả nọ giờ lên chơi sửa sửa xong mà bây giờ chờ cho nó cho chữ nhớ cho ít con chi họ nó là mù tôi say mong village để chỉ vì những vì giờ tụ cá mò pandemic chơi chơi nó cho nó chơi cũng chỉ đầu mua chỉ hợp tôi say bay thì xong nó cũng giờ rất thời rồi và tụ mấy giờ nhớ cho sinh phẩm họ nó xử lý cho mấy giờ Melbourne Carter cũ ba xe hay để cho tôi chỉ mong village cho tôi thấy nó mò ok cho nó nọ nè chỉ ta lên đây là bên mong cũng mong mong tọc cao rồi cho tới xong bên cụ mua cho tu chân xài và mua bằng sự đọc chân đầu dạ xử lý này tư bộ bỏ bên cụ mua bên tụi mình xài xử lý xả lý cụ cho ý tu sở chế tế chế mẹ cả nó mua sẵn Olympic nhớ đồ tế chế Nhật Bản xử lý xả cụ cho ý tu xài mong bây cú mới tụi thầy mong mình gần khá cú hay tụi đồng golf hay professional đồng golf nếu cú chẳng được luật thế nụ nọ tụ tu chạy một tổ xí sinh nhớ tế chẳng mấy cả nào thế nhớ đồ thông bờ địa tế nọ nà từ nụ mô lưng bệnh hóa Aiden Thao Aiden Thao là nụ tù California tù xài bệnh hông nhớ đồ hông về lại chỗ nọ thế giờ lì nào khó nọ thế chá ít khó lòng xế hành ế cú hay Thomas Hơ cú nhà tuần general manager nhà đồng hồ về lịch hồ nó cụ thể xa mỗi lúc sẽ nó là hỗ trợ để tu tên xài một hỗ trợ cho nó cho chữ và chẳng lưu chùa bây giờ mong theo bây giờ kia cứ mong village giờ lên hôm nó mấy giờ khó được yếu tùa cho hôm hôm về lịch hồ nó tuần chí này sẽ bế sẵn khó ý giờ này tùa sai chùa sẽ tùa sâu bế sẽ ต่อการเมื่อแต่แพนเดมิกนอเราต้องอิจฉานอเราเนี่ยเป๊กกี่ละกี่ลวดตรงจัดตรงนี้จ่ายละแม้วันคาร์เดอร์กูจะเทิดตัวถ้าเป็นที่ขอแพนเดมิกรู้สเตทของมินนิโซตานั่นที่แพนเดมิกนะเนี่ยเทิดตัวเทิดรุ่นจงว่าเมื่อออนไลน์เนี่ยจะหลับป้าโดยจอตุลาตุลวดไอเป๊กมองไปเลยกูเมื่อจอตุลาตุลวดรีโปรเจกต์เล่นกูมองกาขอออนไลน์เนี่ยตลอดสีตัวของมองไปเลยออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวเมื่ออีตุ้ดๆนะยังเมื่อชาพาชิปวดซึ่งไอ้ไปกูงับตัวเลยเจเจไปปวดเชี่ยจอดรถมั่งไปเลยโชว์เนาะเจี๋ยขนาดกูอยากอีคอร้องแหงหน้าจะเนี่ยจะซีจิตาลินเดอร์เราโดลินนู่นนอนเลยรู้อาทิตย์เดียวรอตอนเด่นเนาะกูจะเจอตัวเดปติคอมมิชเนอร์ยติดีย่อติสเตทDepartment of Economic Employment and Economic Development ตัวใช่ไปวีดอพอนะจื้อทั้งเชียร์เนี่ยต่อคอนเกรสแล้วกูมั่วอีจอเงียนตรงลงป้าโดยจอสเตทจะอะไรเนี่ยฮอลูสเตทฮอลมินิโซดาฮอลเนาะจอหนอจื้อแล้วกูเอลล์เคจอเงียนแล้วเราจะโฮดีอย่าเลยเนาะกูสาเป้าฮะเดอโอเลนไปจอตุลาตุลวดเอยมองไปยัวโอเลจ่าไปเทียนเทียตัวจอเงียนเด้อเราจะแต่ตั้งตัวจอเงียนเลยจะเราชี้เอยอะไรเนาะเนี่ยนู่นวันที่หนึ่งกอยี่ยูหล่อเนาะยันในถือหอของนั่นหรอเนี่ยตัวกล่องน่ะจะตุลาตุลวดโดยเฉพาะไปยมบาเจอริไปจนเรื่องตัวหมูหยอกโอเคนะตัวดับเบิลคอมมิชเนอร์ตัวที่สเต็กแคปเปอร์ตัวเอ่ยเดี๋ยวตัวชิดถาสกีลาเกลวดไอ้กูจะเจอเดี๋ยวตัวไทยดัวทีวีตัวดับเบิลชิดถาตัวอุปจะหล่อมุอุปเทอร์ใช้ไปเก๋ชิ่งเตะกองเชียร์นั่นเองตรงนี้จะตัวจ่าเอ้ยนี่เนาะลงเชียร์เท่าโอจอนดาวน่ะไอ้เนี่ยพอเอ็นจอยไปนู่นนอเท่าโอจอนจอไปจอรีโพเตอร์จอเท่าคือปอลีเนี่ยตัวเชอร์ไปตามมูลีนะถอดลูกเชียร์ไปต้องการเนี่ยชี้จอไปเฉลยเจโอจอนดาวน่ะเจจริงๆตอนนั้นเนี่ยดักกูไปมูใช้มูดามีอยู่เท่าฮอมูดาเอเดนเออมูใช้เอเดนเช่จากที่นี่จำห้องเราเฉลยเขาตัวใช้เอเดนเลยจัดเลยจ้า
ที่หอไม่หอมูใช้เสียวจอตัวละตัวหลวดจัดโดยจ่ายอุชงต่อ MGM ใช่ไหมลูกคือหมดจอมมุ่งเบียร์ล่อเนี่ยเราหอลุ้นเงินเป็นสตานอลตอนเตาลุ้นชงเลยตัวจื้อยังมงเป็นจริงในชีวิตนี่ยังเราแต่ว่าต่อเจยังในหมดช่วงหมดก่อนหมดนอนหมดหอเรายังในไว้ตัวเชิงตัวเจตอนตัวชีเรายังตัวจอนเดี๋ยวเจเลยในสาตัวจะคงเราตัวสีเราต้องขอเชิญตัวจื้อเจ้าเสียอยู่สาจะยังเป็นเราตัวตรงนี้ดีสาเลยอยู่จิตชาเนี่ยหรือสาเด้อตรงนี้ซื้อเนี่ยชีตาเลจาเนี่ยจุดเทเลนเดอร์ซื้อจอนเนี่ยชีจิตาตุจือทุกทุกราคาเนี่ยจิตเอาเทเบียร์แล้วก็มันเดาหอเจอแล้วก็มันเดาหอยกันจงหูตุสต้องเดอโจอีออเปออีออออีเปล่าตุจือยาใจว่าเดินทางต่อยกันจงถึงเนี่ยหูโดนเลยเขียนตรงนี้ป้องเดี๋ยวเนี่ยนอนหลับเดอป้องถึงซีดินุสตุจือจะเชื่ออยู่บ้านเนี่ยจุยา The Mount Village produce area was somewhere in Mount Village.We're having a couple of activities going on today. First, we have our very first Hmong World International Motorcyclist, Aiden Tao. He's going to be here. He's here today visiting Hmong Village. And then I was just told that the mayor of St. Paul is on his way to here. So that's what's happening today, okay? Stop by to say hi to...Our very first Hmong motorcyclist. Say hi to Aiden. Shake his hand. If you want a poster, he's doing autograph with the poster here. From Chot the Song Ta La Pe To No De Chim Ka La Pe Chim Mo Da Chi La Na Pe Chu Pe Chu La Ich Cho Nen Ta Chu Na Ke Chi Ta Ka Pro Chot the Song Pe Mo Pe Do No Do Ru Ru Nen No Pe Mo No Mo Chuนั่นมอตู้จะตู้เส้นสันเจมนั่นรู้ว่าด็อกเตอร์ลอเยอร์เป็นมอจะตู้เส้นตู้ดงก็ดงดอมนั่นรู้ว่าลิ้นสปอร์ตเปียอย่างนี้เอาโอลิมปิกจะมาไปคุณชายมงมือเชิดเก๋ฮอลล์เนี่ยเอาโน่กอล์ฟแอสโซเชชั่นจะมาไปคุณชายมงเนี่ยเอาล่ะแต่ฉะนั้นจะเอ็นเอฟเอลดอชาร์ปจะสปอร์ตดอชาร์ปได้จะมีการเป็นมอเชียร์ลีเดอร์เนี่ยเอาล่ะเนี่ยพอแล้วเนี่ยพอต่อท้ายเกี่ยวเนี่ยพอเจอมงสิง national anthem นะตุนไทยปัญญาช่วงเนี่ยมงสิง national anthem ตอนน้อยเป๊ะจากเกมบอลสวนเนี่ยมองรู้หนึ่งนะแต่อย่างนี้นะวันเดย์ลงเชียร์ที่วัดเจ้าไม่ตัวก็ตัวเด็กๆตัวก็จะตัวมูชิตูเป๊ะจอกที่ในจามงจีไฮจอตัวละตัวเนี่ยจอมงเวเลชซื้อเนี่ยจอจื้อซื้อแต่ชิตานะจอมงเนื้อจะเอาเดียเต้นมั่วจะเกี่ยงเชียร์แล้วก็ชับเลยพออีน่ะอ๋อเป็ดถอลู่ตู้ลู่เต้ว่าจีอย่างชาวป้าก็มุ่งสั่งสุดทั่วโลกก็จุ่มมั่วเชียร์มั่วจ่อเที่ยมั่วลู่จีอย่างยองก็เย็นก็ซื้อนะแต่ชิตาที่อีแล้วก็ตัวที่อ้อที่เป้เนี่ยมุ่งสั่งนั่นตัวที่จ้องปุ๊บปัวตัวพัฒนาตัวนั่นแหละตัวที่ชาที่อีที่ตัวที่ก่อที่เขาเย็นตันทองในเบี้ยยาตัวที่อีกับมั่วจอมันตัวที่อีเก๋ห้าอย่าย่ออ๋อเนี่ยเขาเก็บหมดส่วนเป็นรุ่นแรกเนี่ยก็วัดดูก็สิสิย่อเนี่ยจะโตเชียไอ้เป็นมงจงเป็นมงจะเติร์ชิลูรียาตัวที่เขาคาดเนี่ยเชียอยู่มุมที่เตะเธอหรืออยู่มุมที่ตือเลยจุดตั้งแต่ที่โตเราพอไปจอมมงก็ไปเฉลี่ยชิ้นเซอร์ชิป้าก็ที่มวยเย็นน่ะก็หาไปหลอดูใช่ยอดวิจารก็เท่าเนี่ยว่าเตยาสพูดตรงนี้นอเอก็เท่าว่าตัวเจริญชงเลยก็รู้หอบเพี้ยยาก่อนได้เนี่ยก็มาโยรจัดโยรจัดนะมั้งส่วน you understand but you just can't talk right most importantly I like to thankHmong Village, you know, for inviting me and supporting me and throwing this little event for me. I would like to thank Hmong Village for sponsoring and supporting me for my upcoming race this weekend at Brainerd International Raceway. So, you know, that's a big plus for me and, you know, it's going to help me and my team out a lot. You know, to have local sponsorship like Hmong Village, you know, to be out here supporting me, you know, it makes me feel good to know that the Hmong community is behind my back and supporting me for what I want to do and for what I love. So I'd like to thank you guys for that.
support me for what I do. So I'm gonna tell a little bit about myself. I'm 17. I'm from California, Fresno, California. And we'll be racing this week at a Brainerd International Raceway, which is about 2 hours north of Minneapolis here. And we'll be this weekend from July 28th through August 1st. So if you guys have nothing to do, you know, contact me or talk to me after this. Let me know, and then hopefully I can see you guys there. And you know, it'll be a big event. You know, it's hosted by One America. It's hosted by Boat America. It's a professional series, professional event. You know, it'll be a lot of people, and you know, we should have a great time out there. So if you guys aren't doing nothing from next weekend, you know, feel free to come out and feel free to take pictures, look at the bikes, you know, look at the racers, watch the races, and it'll be a good event. So thank you. So I've been doing this sport for almost 3 years now. So I'm 17 right now. I started racing motorcycles when I was 15. I first got on the bike. I very first, you know, started riding bikes when I was 15 years old. When I first turned 15, and I started racing motorcycles about 3 or 4 weeks into riding a motorcycle. And I started racing professionally in under a year. So I would say that we came, you know, a long ways from now. For almost being 3 years, you know, I believe that we have some talent, and you know, we can possibly go somewhere with this in the future. And you know, my big plan, you know, after this year, after the 2021 season with Motor America, is to go race in World Superbike, World Supersport 300. So right now I'm doing Motor America, and we travel around the United States. That's why we're here in Minneapolis. And ผู้เชี่ยวเต็มมือเลยเต็มถึงวิญญาณจีป้าตุ้งตุ้งหัวป้าตุ้งเลยเชิดเลยเราเป็นผู้ขันเชิดเลยเราเลยเชิดเลยตุ้งยีตัวแก่การเชี่ยวการคือตัวเราหัวตัวเราเชิดเลยยี่หัวตัวเนี่ยนะตุ้งกระบอกโดนยุ่งเลยเป็นที่เราเชิดเลย เจอที่เต็นท์เต็มชื่นเราชอบใจเราเป็นเลยเชิญเลยยี่หมูตัวแต่เกี้ยวกับคือตัวเราหัวหน่วยเชิญเลยตัวชี้จีชิปปองตัวจีเราเจ้าเราเนี่ยต้องมุ่งเลยนะที่เราทำอะไรก็ต้องทำทุกอย่างมีเชิญเลยแล้วต่อมาต่อเชิญเราต้องอิจฉาเราเลยเชิญเกี้ยวมุ่งเลยตัวจะตัวตัวเราต้องเลยนะ เวลาทำเนี่ยเชิญเลยใจทำเนี่ยเชิญเลยส่วนเลยไอ้นู่นเราเป็นคนพัสเปชชอลเป็นเพื่อนเยอะเราถึงได้ยาตุ้งว่าเยอะเราเลยชิบิวเต็มหมดตอนยาตัวรู้จะเตี้ยวมาตัวนั้นเลยมาแค่เนี่ยเชิญเราตัวดูเหมือนจะโพสต์โพสต์เองก็ได้โพสต์กันนะตัวเราเนี่ยจะหมดใช้เจ้าหมูเราเนี่ยเต็มที่ตู้ดีหนวดยัวกระป๋อง ให้เจมี่ทำให้หมดเลยจ้าเว้ยขอโทษเลยเนี่ยเว้ยคือว่าเจมี่ตัวมีเยอะซะช่วงนี้เลยสาวว่าคนนี้เดี๋ยวสักก่อนขอโทษเลยเก่งเลยหรอเจมี่จ้าตัวแต่ยังเจมี่ฮาวเคโรเช่เชียร์ดีกาสิเลยเป็นพวกนี้วันนี้เนี่ยเบียร์นี่รู้เนี่ยเราเป็นเชียร์วันนี้เลยเป็นวันนี้ออฟไปเลย เป็นมือถือสายสุดที่สามีเราดูตัวต่อเลยพี่เนี่ยดีเก่งเก่งเส้นในปุ่นต่อไปเต้นด้วยหนึ่งวันดีเก่งเก่งอีกอย่างตอนนี้เราดีเต้นเก่งเราดีให้เต้นเป็นมือถือสายที่เชียร์ให้รู้เบย์นะครับดีต่อก็ไม่เก่งเลยไม่เก่งการดีต่อก็อย่าเราชิคกี้พายเต้นหลังเนี่ยอย่าตรงนี้เลยเป็นเชียร์ถือว่าเป็นทีมมวยที่ดีกว่าในกลุ่มของเชียร์เลยไอ้เด็กจะว่ามีตู้มีหัว ก็ต้องมีเจ้าตัวช่วยเจ้าโปรเฟชชั่นอลมั้งไอ้เช่นผมบอกเลยว่าอินโดรีสตอนนั้นจะเป็นคนช่วยดูเลยอย่างต่างเนี่ยเราเนี่ยเป็นมั่งเลยเราเป็นยังดีว่าเลยตัวยักษ์เลยนะยุทธ์ชัยโยต้าก่อนเรามีหนวดเช่นเดียวกันพวกเป็นสิบวันต่อเราเนี่ยรู้นะเป็นที่เรียนตัวไทยรูสปัสเซอร์จะตัวเอเดสมีเยอะต้องชิคกี้พายรู้ว่าสาวที่ต่อเต้นนั้นจะเป็นแบรนด์เลยนะ ที่เขาน้องที่นี่ก่อนที่ตัวเนี้ยเราเห็นน้องเราเรียนในภูเก็ตมาเป็นเราดูเนี่ยเชิญเลยเห็นว่าจอดเนี่ยเชิญเลยจะรู้เราตัวใช้รู้ดารู้จอด
不走先啊，现在做八年，不走就谈的也高中生了，还好赚钱不弄回来，我的现在做呢。那么被公望望啊，被就没有，让我心慌，那你雇员啊，顿地让我忙回来，那都晒白晒，被啊，大家在干忙能弄到人。啊，其中同的也是，你看那干么大了，就是嘛，啊，用路路的干问题了，我哩呢，忙回来才用的家了，给拉给落过程，公婆的铺，啊，被卡那几被转移家呢，啊，铺交有多个有多薄的，好轻的那块木，那木那几了，这里那木被木中，被木害的了，你看看些呢，那被几交有多点几薄点，你看些点。จะไปมัวแต่เสมือนตรงนี้เนาะนะเป็นชี้เกตต่อใหญ่ตรงนี้จ้านะแต่ที่เพื่อนในตัวเนี่ยเราให้รู้เนาะเราเนี่ยเราใช้แค่ในเฉพาะแต่นี้ตื่นเนาะไอ้หนึ่งตัวเจ้าเมืองเนี่ยก็สิงพอของเนาะนะแต่เนาะของเราสี่เดียวสิงพอแต่เนี่ยตัวเจ็ดสี่เชือกตั้งเราตัวจ้าตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะ I'm all sweat Mayor, Mayor Carter, first Hmong international motorcyclist. Yes, I heard. Yeah, and I purposely did this because I want you to meet him. That's awesome. Dude, are you from Fresno? He's from Fresno. Okay, that's all right. Well, everybody asking, have you given any report? Good. Nice. Sweet. So now that the mayor's here, before we walk around and say hi to everybody, I'd like the mayor to say a few words to our vendors and our customers and your constituents. Yes, sir. Here, Mayor Carter. It is so cool to be here. Good afternoon, everybody. How you doing? Great. This is cool to be here. Thank you so much. It's great. It's awesome to be here with you. I'm hoping I can get to take a picture with this amazing motorcycle. How fast do you go on this thing? 160. It's pretty incredible. That's pretty cool. I love to see that. But look, I'm honored to be here. Happy to be here in this space. You guys come up with me, Clayton, Hala, Uriah. Where did Uriah go? I'm Melvin Carter. I'm the mayor of St. Paul. We're stopping by because I'm running for re-election, and you know, love coming by here. I just told our chief of security that there's no way in the world that we're leaving here without fried bananas, because that's one of our favorites. That's one of my favorite treats to come over here and grab. The last time I was here, I left without fried bananas, so that's one of the things we have to do. I'm running for re-election. I'm hanging out today with Clayton Howard, who's running for school board. Hallie Henderson is running for school board. Yeah, absolutely. Jim Wood. And Sammy's a stand-in for Uriah Ward, who's running for school board as well, who I think will be here shortly. Really proud to be the mayor of the city of St. Paul. Really proud of all the things that we've done together over the past several years, whether that's raising the minimum wage, whether that's establishing college savings accounts, because I'm the mayor, but because we have an incredible big team who loves to work together to build the future of our city together, and because we have this thriving, diverse, international, multicultural, multilingual marketplace all over our city, and certainly right here at Hmong Village as well. So I want to just thank you all for being a part of what makes this city that I love so, so special. And thank you for the opportunity to stand forward and say I want to do it again for another 4 years. So thank you all. I appreciate it. We appreciate it. So I invited our board president, Mr. Song Yang, and one of our board members, Mr. Fu Tao, here. But first and foremost, I want to thank you for your leadership during the pandemic. You gave out money to help small businesses, and I fought hard. And I want to just today, because I don't want to say, I don't want to write you a short email, but I want to say face to face, and I want to say the opportunity that you gave us about 47 of my vendors received the fund that you gave.
And it's only 2 million, so you only have 2 million. You fought hard for that 2 million. And I want, on behalf of my vendors, I want to thank you for your leadership, and I want you to continue to do that. During the pandemic, our businesses have suffered a great time. Our Hmong Village suffered a great time, and I want you to stand on behalf of Hmong Village and continue to fight to bring more funding to support small businesses, particularly those who are disadvantaged minority. You know, we don't qualify under minority. It's real hard to say Hmong people qualify under minority program. We are not even classified as a minority. We're classified as a disadvantaged minority. And I have to go to the state a few times to testify to get the cultural Hmong grant. So, but you know, a lot of time we need education. We need, you know, we need to make people know about things. So, just because of that, I want to thank you personally, and I think our board president wants to say a few words to you. Thank you. Well, Tom hasn't mentioned everything. I don't have much to say, but thank you very, very much for your special trip to come to visit Hmong Village here today. And plus, all the elected will be our candidate, you know. Yeah, this year. And then, as far as, you know, Hmong Village here is not only for the Hmong people, it's for everybody. It's for all the, you know, people here to come to do a business or to come to shop or whatever. And we support our city of St. Paul, our state of Minnesota here. So we always here, and we still really need support by the city level or the state level, which is Hmong Village here. I know that we cannot do much, but as the Hmong people, this is what we can do only. We cannot do anything more than what we can do right now. But if we get help from the city of St. Paul, I believe that we can do better. We can do better than what you have seen at Hmong Village here. And as you've seen, that Hmong Village needs a lot of things to be upgraded to make sure that it looks better than what we see now. So we still depend on the government level and then the mayor or the governor. Yes. So thank you very, very much for your visiting us and coming to support the Hmong Village. And also thank you for your past and support, Hmong Village too. And Hmong Village will continue to helping or support any of candidates who elect for the public position in the future too. So Hmong Village always here to support. Yeah. To know that for many years, the Payland Boulevard, we never had an entry coming into Hmong Village. And it was through Mayor Carter's leadership, there was the $50,000 that we put the entry into Hmong Village. And, although I had to, there were a couple of different glitches because they didn't make me understand. So when he first walked into office, he kind of like, okay, I'm going to take that out. And then I said, no, you got to put that in. So a year later, he put it in, and like, thank you very much. We finally got that done. Now you can drive north of Payland or coming from south of Payland, you can still come to Hmong Village. So again, thank you for your leadership, okay? And we're at Hmong Village, we're here for everybody. Hmong Village is not just for Hmong people, our customers and our shoppers here, we have all kind of people, okay? People come from us all over the world here. And Hmong Village is not only a shopping center, but it is a visiting center, so we have Hmong people coming from all over the nation and all over the world. Every time they come to St. Paul, they have to visit Hmong Village. And that's the greatest part, and you take credit for that. We're here for you. We're here for you, and we're on behalf of Hmong Village and to all those candidates. I know my brother Jim Wu is here. Jim is running for school board again. On behalf of Hmong Village, we're only one phone call away. Anytime that there's a thing that we can help, we're here for you. Thank you. I appreciate it.
tôi là tôi bỏ nhớ đó mong về lại nó thì phải mong về lại cả phải có ba bỏ đi phải ba tàu để sát thêm này thì phải mua đi lo cho xe là lo cho gì cho bên đường nữa là mong về lại tàu là khó lắm nhiều rồi nè là khó lắm chút chơi với chỉ phải sắm ăn ra đi chơi phải buổi xe là toàn mong về cho nó nè còn nó giờ khó u quên được cho quên được thế lúc giờ tuần chỉ phải lúc nào nè để ở phần ta phải hành động gì cả có hành động mong kia có phải làm mong là chơi được nè ở nửa lần chi sai sự đời của sự đời tệ tại để bây giờ muốn gửi cho những nơi không mỏi để nhận được sự đời bây giờ chắc hẳn lúc nào chỉ là linh đã thế nào trong đó này.